การที่เธอเข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะเท่ากับว่าเธอได้เข้ามาอยู่ในโลกของฉันโลกที่มีแค่เธอกับฉันเพราะฉะนั้นเธอต้องทำตามกฎที่ฉันวางเอาไว้รู้ไหมว่าผู้หญิงอย่างฉันนี่ต้องการอะไรต้องการเพื่อนต้องการคนรับฟังผมเป็นผู้ฟังที่ดีนะไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คุณนารินครับคุณนารินครับผมว่าพี่ฟอร์ดน่าจะสื่อสารอะไรผิดพลาดไปนะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรฉันต้องการให้เธอเป็นทาสรับใช้ฉัน100,000สำหรับค่าการเป็นทาสเอา100,000ถอดเสื้อสามแสนถอดเสื้อไม่ทำฉันบอกให้ถอดถอดเสื้อทำไม ถอดสิเนี่ยถอดอย่างนี้ไงแค่นี้เองอ่ะผมไม่ทำออกไปออกไปไอ้นะทำไมแกต้องโมโหที่ฉันจะออกเงินมากกว่าแกถ้าเกิดว่าตะวันรู้ว่าแกออกเงินซื้อคอนโดทั้งหมดหรือมากกว่าฉันน่ะตะวันจะคิดยังไงกับฉันก็แกดูแลตะวันแทนฉันมานานมันก็ถึงเวลาให้ฉันได้ดูแลตะวันบ้างก็ฉันบอกว่าไม่ได้ไงแกชอบตะวันจริงๆทำไมไม่พูดออกมาวะแกจะให้ฉันพูดยังไงวะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรสักอย่างเลยจะทำตามที่คุณต้องการทุกอย่างวันที่แกตายเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดตลอดเวลาที่ฉันแต่งงานอยู่กินกับแกฉันเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น